ปัญหานะครับที่หลายท่านต้องเจอเมื่อใช้ V8 นะก็มิกเซอร์ตัวนี้ค่อนข้างจะดีนะในเรื่องของ Echo เรื่องของการใช้งานนะครับแต่ทีนี้พอใช้ผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยอาจจะปี2ปีแล้วแต่นะก็จะมีปัญหาเรื่องหนึ่งเล่นๆอยู่ปุ๊บอ้าวทำไมมันดับนะซึ่งก็เป็นปัญหากวนใจวันนี้ก็เลยมาชำแหละให้ดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือแบตเตอรี่ตัวนี้ที่อยู่ข้างหลังบอร์ดนะก็ขนาดมันเล็กไปนิดนึงนะฮะเลยนำมาแชร์ให้ทุกท่านทราบก็คิดว่าเปลี่ยนตัวนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับสวัสดีครับ